สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่14มิถุนายน2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้รู้สึกว่าคนดูยังน้อยๆอยู่เลยทุกทีเห็นมาเยอะแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะก็เมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเจอเซลล์ออนแฟกเข้าไปนักลงทุนต่างชาติขายต่อเนื่องเลยตลาดหุ้นไทยเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ขายสุทธิในฝั่งของตลาดตราสารหนี้ด้วยนะคะขายแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้Set Index เนี่ยปิดดัชนีที่ 1,718.34 จุดนะคะก็ย่อลงไปนี่ 8.95 จุดก่อนที่จะมีการประชุมเฟดเมื่อวานนี้ตลาดไทยนะนี่พูดถึงตลาดไทยอยู่นะคะแล้วก็นอกจากการประชุมเฟดแล้วนะคะยังมีการจับตาในเรื่องของการประชุม ECB ด้วยนะคะเพราะว่า ECB ครั้งนี้ประชุมกันเห็นว่าจะมีการลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE นั่นเองนะคะ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะคะก็เมื่อวานนี้แม้ว่าจะผ่อนคลายในเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำ2ประเทศที่มาจับมือกันนะคะก็มันก็ยังมีการขายสุทธิอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาตินะคะเมื่อวานดัชนีปิดที่ 1,718.34 จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อเนาะโหวันนี้เรื่องเยอะมากเลยเมื่อคืนประชุมเฟดผลการประชุมเฟดก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งนึงเชื่อว่าหลายๆที่คงสรุปให้คุณผู้ชมแล้วล่ะแต่ก็ขอย้ำอีกครั้งแล้วกันจะได้จำเงินเข้าไปว่าตอนนี้เฟดดอกเบี้ยเป็นยังไงนะคะก็มีมาตรการยังไงนะคะแต่ช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะใครที่ชมผ่านทาง Make Profit นะคะก็อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอแล้วก็ถึงจะโพสต์คอมเมนต์ต่างๆได้นะคะถ้าไปโพสต์ข้างนอกนี่จะมองไม่เห็นนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนเนาะแล้วก็ยังมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางนั้นมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะก็channel 8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8ขึ้นมาเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะก็รับชมได้ไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะมีทางด้านของ Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะ @CH8 Thailand นะคะมีอะไรมีเยอะมากมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV นะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับช่อง HDMI นะคะหรือจะเป็นแบบอื่นก็มีนะแต่ตัวเนี้ยคิดว่าสะดวกสุดแล้วล่ะตัวนี้ก็พกไปได้นะคุณผู้ชมจะบอกให้ลองมาแล้วพกมาแล้วด้วยนะไปโรงพยาบาลเนี่ยไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเสียบแล้วก็เปิด Wi-Fi ของโรงพยาบาลคอนเนคเข้ามารับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะชัดแจ๋วชัดเจนนะคะแค่มีเน็ตอะนะคุณผู้ชมก็รับชมได้นะคะช่องไทยก็รับชมได้นะ YouTube ก็ยิงขึ้นหน้าจอแล้วก็รับชม YouTube บนจอทีวีได้ด้วยนะคะโดยไม่กวนโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องการลงทุนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาแน่นอนเรื่องการประชุมเฟดอันนี้เป็น Talk of the Town กันแล้วนะคะถัดรองลงมาจากเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คิมจองอึนนะคะก็เมื่อคืนนี้เฟดก็เป็นไปตามคาดราคาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ 1.75 จนถึง 2% นะคะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยทุกคนก็ติดตามถ้อยแถลงของเฟดนี่แหละว่าจะยังไงปีนี้สรุปว่าเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งคือพูดง่ายๆว่าถ้าปีนี้ขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งก็คือคาดว่าจะเป็นกันยากับธันวานะคะก็แปลว่าปีนี้จะขึ้นเป็นรวมเป็น4ครั้งด้วยกันเนาะแล้วก็ปีหน้าเขาก็บอกด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งแล้วก็ถ้อยแถลงที่ออกมาเนี่ยในเดือนมีนาคมเมื่อครั้งที่แล้วที่ประชุมกันเนี่ยบอกพูดถึงเศรษฐกิจของสหรัฐบอกว่าปรับตัวขึ้นปานกลางอันนี้คือครั้งที่แล้วครั้งนี้ที่ประชุมล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้บอกเลยบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้ปรับตัวขึ้นในอัตราที่แข็งแกร่งนี่แหละค่ะก็แปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นพอเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปั๊บเนี่ยเห็นได้เลยในส่วนของดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยค่ะร่วงกันทั่วหน้านะคะดาวโจนส์ลบ 0.47% S&P 500ลบ 0.4% นะคะ Nasdaq ลบไป 0.11% นะคะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจาก
เฟดแล้วนะธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะคะต้องรอดูฝั่งของ ECB ก็คือธนาคารกลางยุโรปอันนี้คือภาพของยุโรปนะข้างล่างเนี่ยก็จะมี DAX ของเยอรมนี FTSE 100ของอังกฤษแล้วก็ CAC 40ของฝรั่งเศสเดี๋ยวคืนนี้รอจับตาดูนะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณแล้วบอกว่าจะลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE นะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ถ้าเกิดออกมาจริงลดจริงอะไรจริงนะคะมาดูเช้าวันนี้ในเอเชียกันดีกว่าหลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ในเรนจ์ 1.75 จนถึง 2% นะคะนิเคอิติดลบไป 0.33% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.05% ฮั่งเซ็งฮ่องกงลบไป 0.5 เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.59% นะคะคอสปีเกาหลีใต้นี่ดูจะหนักหน่อยนะคะ 1.39% แต่อินโดนีเซียเนี่ยยังไม่เปิดนะจ๊ะอินโดนีเซียเป็นอะไรเนี่ยในภาพนี้เนี่ยเขาเป็นวันหยุดของเขาเรื่องไงน่าจะอย่างนั้นนะคะฟิลิปปินส์ติดลบไป 1.01% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.31% เอ้ยนี่ไม่พูดบวกเลยสักอันเลยใช่ไหมคะติดลบกันหมดเลยอะนะมาดูน้ำมันดีกว่าน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคือเมื่อคืนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะได้เปิดเผยปริมาณน้ำมันดิบสำรองในคลังเนี่ยออกมานะปรากฏว่าสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปริมาณน้ำมันดิบสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 4.1 ล้านบาร์เรลถือว่าเป็นสัปดาห์ที่น้ำมันดิบไม่ใช่เพิ่มขึ้นพูดผิดลง 4.1 ล้านบาร์เรลนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ลงมากที่สุดนับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์30มีนาคมนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นพุ่งแรงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอีกรายงานนึงจากที่เดียวกันนี่แหละค่ะบอกว่ากำลังการผลิตรายสัปดาห์ของสหรัฐกำลังการผลิตน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมากตัวนี้มันก็เลยเข้ามากดดันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะทำให้ราคาน้ำมันถึงแม้จะบวกก็บวกไปได้ไม่ไกลนะคะปิดอยู่ที่$66.64ต่อบาร์เรลค่ะราคาทองคำล่าสุดนะคะขยับขึ้นมาเล็กน้อย$1,301.30ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่เห็นกันอยู่แล้วมันก็ต้องอ่อนนะคะโฟลว์ออกนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วด้วยไม่ใช่ตลาดหุ้นสหรัฐเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะโฟลว์ก็ยังออกอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้งตราสารหนี้ตลาดตราสารหนี้ก็ขายสุทธิตลาดหุ้นไทยก็ขายสุทธินะคะค่าเงินบาทก็เลยอ่อนเยี่ยงนี้แหละ32.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มาเดี๋ยวต้องดูตลาดหุ้นไทยแหละเนาะว่าเช้าวันนี้จะเป็นยังไงท่ามกลางแรงกดดันที่เข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะเห็นกันอยู่แล้วว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เนี่ยแดงกันทั่วหน้านะคะไม่เห็นใครที่รายงานที่สำคัญมาเนี่ยยังไม่มีใครโบกให้เห็นเลยนะคะแล้วตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไรนะคะจากที่ระดับปิดเมื่อวานนี้ 1,718.34 จุดระดับปิดและเป็นระดับโลที่สุดของวันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยต้องรอคุณกิตพลแล้วยังไลฟ์อยู่เลยหรือเปล่าเนี่ยขอเช็คแป๊บนึงได้ไหมเมื่อกี้ยังแซวเข้าไปเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาเข้ารายการใช่ไหมคะว่าวันนี้คิวของคุณกิตพลนะคะคุณกิตพลยังไลฟ์อยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเวลาที่โพสเนี่ยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะพอกดลิงก์ที่วิดีโอปั๊บนะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์ได้เลยจะสวัสดีทักทายกันหรือว่าอะไรหรือว่าจะมาส่งข้อความถามหุ้นถามได้เลยนะคะเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องขอตัวพิมพ์ใหญ่ย้ำว่าตัวพิมพ์ใหญ่นะคะคุณผู้ชมจะได้มีสติในการพิมพ์ด้วยแล้วก็ขอจำกัดต่อท่านเนี่ยแต่ละครั้งที่พิมพ์แต่ละครั้งที่โพสอะค่ะขอครั้งละตัวนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาโพสใหม่ก็ได้เนาะเพื่อนๆจะได้มีโอกาสในการได้ถามด้วยไม่งั้นเดี๋ยวรอกันไปรอกันมาเราก็จะเซ็งเหมือนกันเนาะเพราะเวลาเราถามเราก็อยากได้คำตอบนะคะยังไงฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะสมมติถ้าเกิดเขียนผิดยกทั้งกระบี่มาเขียนบอกว่าแก้แล้วก็เขียนใหม่หมดเลยเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ๆเขียนมาราคาเขียนชื่อหุ้นแล้วอะไรหรอต้องการอะไรหรอนะยังไงฝากด้วยละกันตรงนี้นะคะทีนี้มาทักทายคุณผู้ชมท่านที่เข้ามาแล้วนะคะ
คุณสมศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะมีอยู่ท่านนึงอ่านชื่อไม่ออกจริงอ่ะเป็นภาษาจีนอ่ะก็ไม่รู้ใช้จีนไหนก็หนีห่าวไปแล้วกันนะคะแล้วก็คุณลูกชาวนานะคะทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณพันนะคะสวัสดีตอนเช้าคุณวาเซเรตนะคะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมินชาลิติศัตรูบีทาวินาสันติขอให้ทุกท่านชนะอุปสรรคทั้งปวงเงินทองไหลมาเทมาเป็นพันๆล้านครับสาธุนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณธีรพรนะคะคุณธีรพรเอาทั้งเฮลโลทั้งมอร์นิ่งเลยนะคะคุณเอ๋พิมสิริสวัสดีค่ะคุณพงวีระสวัสดีค่ะคุณมิตรคุณทวีคุณพลพัฒนะคะอ่ะเข้ามาพร้อมกันแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่รับสายนะคะคิดว่าคงยังไลฟ์อยู่นะคะเดี๋ยวขอทักไปนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนไปเมื่อกี้เห็นไลฟ์อยู่ที่ไหนเนาะอ่ะเจอละเดี๋ยวขอทักทายคุณกิตพลทางไลฟ์ก่อนว่าเอ้ยรออยู่นะคุณกิตพลคงต้องโอ้ยังพูดอยู่เลยอะคุณผู้ชมนี่ๆๆแซวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะรอสายอยู่นะคะเขาจะอ่านของเราไหมเนี่ยเพราะดูท่าทางเขากำลังอ่านอยู่ที่หน้าจอเฮลโหลคุณผู้ชมเดี๋ยวโพสต์พูดมาก่อนได้เลยนะคะคุณรินสวัสดีค่ะคุณสุพนันสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมเนาะเนี่ยรอคุณกิตพลอยู่คุณกิตพลยังวิเคราะห์อยู่เลยอ่ะยังพูดถึงหุ้นแนะนำวันนี้อยู่เลยอ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะรอคุณกิตพลน่ะเห็นแล้วว่าติดไลฟ์อยู่ป้าปอมก็ดูอยู่เหมือนกันคุณกิตพลเมื่อวานก็บอกแล้วเนาะวันนี้คิวเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงคุณบีนะคะสวัสดีค่ะเชียงใหม่ฝนตกมา 4-5 วันแล้วค่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำโอ้ดีจังเลยที่กรุงเทพแดดจ้ามากคุณจริยาสวัสดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนก็อ้าวคุณกิตพลเขาหยุดไลฟ์แล้วอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะไม่เป็นไรอ่ะก็เดี๋ยวรอคุณกิตพลแป๊บนึงเพราะเมื่อกี้คุณกิตพลเขามี U-Trade Live อยู่นะคะของ UOBK เฮียนนะคะก็คุยกันเอาไว้มีเยอะแยะเลยเนาะเดี๋ยวมาคุยต่อในทางนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ยคุณกิตพลพร้อมหรือยังเนี่ยเพราะตอนนี้เขาจบไลฟ์ไปแล้วอะโอเคพร้อมแล้วคุณกิตพลสวัสดีค่ะโอเคนี่จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็คุยจัดรายการอยู่แล้วก็แซวด้วยนะบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยดูไลฟ์ของคุณกิตพลอยู่นะเอ้ามาคุยต่อก็วันนี้คุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามทางฝั่งนู้นเดี๋ยวคุณกิตพลมาเล่าให้ฟังนิดนึงวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะไปยังไงต่อเพราะว่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปเสร็จแล้วเรื่องของเฟดนะว่าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยจะปรับขึ้นอีก2ครั้งเอาเป็นว่าปีนี้เห็น4ครั้งแน่ๆนะคะเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตอย่างแข็งแกร่งนี่คือความเห็นถ้อยแถลงของเฟดด้วยนะคะแล้วเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียแดงเถือกเลยเราจะรอดไหมคะครับก็เมื่อกี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าจริงแล้วภาพจะเป็นยังไงต่อนะครับต้องบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยในฝั่งของทางด้านการคุยเรื่องของตัวดอกเบี้ยของเฟดนะครับจริงเขาก็จะมีการแยกแบ่งงานกันทำซึ่งคนที่รับผิดชอบในเรื่องของตัวดอกเบี้ยของเฟดเที่ยวนี้นะครับเราเห็นว่าประธานเฟดเป็นเจอโรมพาวเวลก็จริงแต่คนที่ดูเรื่องทีมที่ดูดอกเบี้ยเนี่ยคนที่ชื่อเฟดวิลเลียมนะครับชื่อว่าวิลเลียมทางด้านของคุณวิลเลียมเองเนี่ยจริงเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแกเคยเขียนงานวิชาการขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับว่าประมาณว่าแล้วเฟดจะตั้งดอกเบี้ยยังไงนะครับในเวลาที่ไม่แน่ใจว่าดอกเบี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่ดีนะครับโดยสรุปของงานทางวิชาการที่แกเคยเขียนเอาไว้ก็คือว่ามันก็จะต้องเฟดก็ต้องตั้งสมมติฐานตั้งสมการบางอย่างขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยว่าในเวลาที่เฟดไม่รู้ว่าดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วต้องสุ่มตั้งสมมติฐานตั้งสมการมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาพบว่าความเสียหายจากการที่ดอกเบี้ยที่ตั้งมันสูงเกินไปกับต่ำเกินไปเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับก็คือเขาพบว่าความเสียหายของการที่เฟดเองใช้ดอกเบี้ยสูงเกินไปมันต่ำกว่าใช้ดอกเบี้ยต่ำเกินไปครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าใช้ดอกเบี้ยสูงเกินไปมันจะเกิดความเสียหายมากกว่าการที่ใช้ดอกเบี้ยต่ำน้อยกว่าใช้ดอกเบี้ยต่ำเกินไปครับโอเคความเสียหายจะเกิดขึ้นน้อยกว่าเมื่อใช้ดอกเบี้ยที่สูงใช่ไหมคะคือถ้า
พูดง่ายคือถ้าขึ้นดอกขึ้นดอกเบี้ยเร็วเสียหายน้อยกว่าขึ้นดอกเบี้ยช้าเออโอเคนะครับขึ้นดอกเบี้ยเร็วเสียหายน้อยกว่าขึ้นดอกเบี้ยช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นงานวิจัยของเขามันเป็นตัวตนเป็นอะไรบางอย่างของเขาเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความโน้มเอียงนะที่ถ้าวันหนึ่งเขามามีอำนาจเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยเยอะหรือว่าไม่ได้เกรงใจตลาดมากนักเนี่ยมันจะมีสูงเพราะว่าเขามองอาจจะมองเสถียรภาพของเศรษฐกิจว่าการขึ้นดอกเบี้ยเยอะเกินไปเนี่ยอย่างมากก็อาจจะชะลอการเติบโตอาจจะทำให้หลายๆอย่างถ้ามันผิดพลาดนะครับก็เติบโตช้าลงไปแต่ปัญหาไม่ค่อยเกิดแต่กับการถ้าขึ้นดอกเบี้ยช้าไปไม่รีบร้อนขึ้นขึ้นน้อยเกินไปนะครับเศรษฐกิจร้อนแรงจนเกินไปเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหมันเกิดขึ้นในทีฟองสบู่แล้วมันแตกขึ้นมาทีนึงเนี่ยปัญหามันรุนแรงกว่าเพราะพอมันมีลักษณะของการศึกษามีงานทางวิชาการออกมาแบบนี้ก็แปลว่าเราเห็นแนวคิดเขาแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ค่อยเกรงใจนะเขาแน่จะอยู่ในแนวโน้มของการพยายามขึ้นดอกเบี้ยแล้วเขาต่อให้ถ้าเขาไม่มั่นใจเขาเสี่ยงขึ้นเขารู้สึกว่าเขามองภาพใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยน้อยกว่าการที่เขาขึ้นช้าเกินไปครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็นั่งอยู่ในหนึ่งในทีมของการประชุมเฟดด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซุ้มเสียงของเขาเนี่ยก็จะมี power นิดนึงนะคะจากนี้ไปแน่นอนหลักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะไม่เกรงใจตลาดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้มาดูความเสี่ยงที่มีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกกันบ้างค่ะคุณกิตพลคะเพราะตอนนี้เห็นแล้วแค่ครั้งนี้เนี่ยมันแดงเถือกแล้วนะแต่ก็ต้องถือว่ายังดีนะคือว่าถ้าดูแล้วตอนแรกผมก็คิดวันนี้จะลงเยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่ก็บอกว่ายังดูแล้วหลายๆประเทศก็ไม่ได้ลงเกินกว่า 1% มากนะคืออย่างนี้ครับถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้แล้วก็มากกว่าที่ตลาดคาดเพราะทุกคนอาจจะคาดไว้แค่ประมาณสัก3ครั้งโดยเฉพาะบางคนก็คิดว่าน้อยกว่า3ครั้งนะหลังจากที่เราเห็นเรื่องอิตาลีมาในช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนก็จะมีการปรับพอร์ตนะครับในสามการปรับพอร์ตตัวนี้อาจจะทำให้เงินไหลออกจากทางด้านฝั่งของตลาดเกิดใหม่ได้นะครับรวมทั้งบางส่วนก็อาจจะมีการออกจากทางด้านของหุ้นเราด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมีโอกาสครับที่จะเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแข็งค่ามากขึ้นกว่าในระดับปัจจุบันนะครับภาพตรงนี้ถ้าเราลองไปประเมินดูนะครับว่าจริงๆแล้วถามว่าถ้าเราจะคำนวณแนวรับทางปัจจัยพื้นฐานจากการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันพอจะทำได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันพอจะทำได้เราๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับในหุ้นไทยหรือหุ้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไปคำนวณกับเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยเราก็คำนวณดูว่ามันจะแกว่งตัวประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นภาพของเซตอินเด็กซ์คร่าวๆเป็นกรอบของปีนั้นได้นะครับสมมติว่าถ้าเราใช้สมมติฐานการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ปีนี้3ครั้งนะครับบอนด์ยิลด์ที่ประมาณสัก 3.3% นะครับเราจะเห็นภาพว่าเอ้ยปีนี้จะแกว่งประมาณ 1,750 ถึงประมาณ 1,950 ครับค่ะนั่นคือดอกเบี้ยขึ้น3ครั้งแต่ถ้าเราได้ขึ้น4ครั้งเนี่ยดาวไซด์จะมีประมาณ50จุดทั้งทางอัพไซด์และดาวไซด์พูดง่ายก็คือว่าจากเราเคยที่ตลาดเราน่าจะแบบ 1,750 ก็ถูกแล้วนะครับถ้าจะแพงต้องสัก 1,900 ขึ้นไปใกล้ๆ 1,950 เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะลดลงมา50จุดก็คือ 1,700 ถึง 1,900 ก็แปลว่าจุดที่ตลาดจะมาถูกเมื่อดอกเบี้ยมันประมาณนี้เมื่อยิวมันต้องสัก 3.25 นะครับมันจะกลายเป็นโซนประมาณแถว 1,700 นะครับแล้วก็อัพไซด์มันอาจจะดรอปลงมาเหลือประมาณสัก 1,900 เมื่อมองเทียบกันทั้งตัวของทั้งนั้นพันธบัตรแล้วก็ทั้งแทนหุ้นนะครับอันนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าการปรับตัวลงต่อที่ตลาดเราเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเกือบ4ครั้งแล้วนะก็คือเราอยู่ 1,720 แถวๆเนี่ยบวกลบนะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่ระหว่าง 3-4 ครั้งแล้วล่ะงั้นโอกาสที่จะมีดาวไซด์กดตลาดลงก็จะมีครับ20-30จุดตัวเนี้ยเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงมากๆคือถ้าตลาดเราวันนี้อยู่ประมาณ 1,770 เนี่ยอาจจะลงแรงเพราะว่ากรอบในการแกว่งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,700 ที่เป็นดาวไซด์นะแต่ว่าถามว่าถ้าเรามาดูภาพประกอบกันอีกว่าเอ๊ะในภาพทางเทคนิคล่ะแถวๆนี้ 1,715 นะครับเป็นแนวรับถ้าหลุดเนี่ยมันจะมีดาวสวิงเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นเมื่อก่อนนั้นนี่มันขึ้นไปสัก 1,745 ได้นะครับเวลามันหลุดลงมามันจะมีดาวไซด์สัก30จุดก็แปลว่ามันอาจจะเห็น1,685นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาสองภาพนี้มาต่อมาประกอบกันก็จะเห็นว่าด้วยหลายๆวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านทางพื้นฐานซึ่งเราจะเห็นสักประมาณโซน1,700ว่ามันถูกนะครับแนวรับทางเทคนิคซึ่งก็จะเห็น
เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกรอบของตัวเซ็ตอินเด็กซ์ถ้าเรามองว่าเป็นการแกว่งเป็นใกล้ๆสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีกรอบล่างแถวใกล้ๆ1690พอไปดูลักษณะของเซ็ตที่อาจจะเบรก1715ลงมาแล้วอาจจะมีโมเมนตัมลงมาพอๆกับที่มันเคยดีดตัวขึ้นไปก็คือ1685ก็จะเห็นว่าโซนต่างๆหรือวิธีการต่างๆเนี่ยมันชี้มาทางแนวรับแถวโซนประมาณ1685ถึง 1700นะครับก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดเสี่ยงซื้อที่มีนัยสำคัญสำหรับรอบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่มันกลัวคือต้องบอกว่าไม่ได้กลัวท่านจะไม่มีตังค์ซื้อนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่กลัวคือหนึ่งก็คือไม่ได้กลัวว่าท่านจะไม่กล้าซื้อนะครับแต่สิ่งที่กลัวคือกลัวว่าท่านจะไม่มีตังค์ซื้อคืออาจจะซื้อมาหลายรอบแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้มีหุ้นอยู่เต็มเลยนะครับไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อดีมีแต่หุ้นนะฮะก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าหลายๆท่านถ้าท่านมีพอร์ตหุ้นแล้วมีเยอะมากเช่นวันนี้บางท่านมีอยู่25ตัวนะครับ30ตัวบางทีท่านมาปรึกษาแล้วมาให้ช่วยบางทีท่านปริ้นมาแล้วท่านก็ให้ช่วยกาให้หน่อยว่าจะเก็บตัวไหนเอาตัวไหนดีนักวิเคราะห์ก็มึนไปเลยนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าบางทีผมวิธีที่ผมใช้ก็คือว่าผมเอาพอร์ตทั้งหมดมาเรียงกันนะครับตามมูลค่านะครับแล้วก็เราเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราเรียงกันมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วตัวไหนที่มีมากมีน้อยคือบางตัวนี่ท่านมีหมื่นหุ้นนะฮะแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบไม่ถึง 1% ของพอร์ตนะครับบางตัวก็มี 20,000 หุ้นบางตัวก็มีเศษเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าแปะเอียนะแปะเอียคือทำไปก็ไม่ได้เห็นผลอะไรคือสมมติโอ้ต่อให้ดีเราเก็บเอาไว้แต่ว่าต่อให้มันขึ้นเป็นลิงเลยนะครับพอร์ตเราก็ไม่ได้ดีขึ้นเยอะเท่าไหร่นะหรือว่าต่อให้มันลงเพราะพอร์ตเราก็ไม่ได้เสียหายเพราะมันเป็นเงินที่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่มีนัยสำคัญก็แปลว่าถ้าเรามีพอร์ตเยอะเจอกระทั่งวุ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วงงนะครับจะมานั่งขายตัวนั้นก็ต้องมานั่งคัดตัวนี้คือตัวนั้นดีตัวนี้ขึ้นตัวนั้นเนี้ยโอ้ทำอะไรไม่ถูกลักษณะแบบเนี้ยดูเลยครับตัวไหนต่ำกว่า 5% นะทั้งพอร์ตเนี่ย25ตัว30ตัวตัวไหนที่มันมีต่ำกว่า 5% ก็คือหมายความว่ามูลค่าของมันต่ำกว่า 5% หรือว่าราคาหรือว่าอะไรคะมูลค่าของพอร์ตครับใช้มูลค่าปัจจุบันไม่เอามูลค่าในอดีตนะครับโอเคมูลค่าเอาแน่ปัจจุบันที่ขายได้เลยนะครับคือบางท่านบอกว่าอู้ยังไงเมื่อเนี้ยซื้อมาประมาณ 10% พอร์ตแต่วันนี้มันอาจจะเหลือ 10% ของเดิมเนี่ยคือราคามันอันนั้นไม่เอานะคือเราต้องมองว่าแน่ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนเป็นเงินได้มันคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันมีผลกระทบกับพอร์ตเราแน่ปัจจุบันหรือเปล่าตัวไหนต่ำกว่า 5% ก็ช่างมันนะครับช่างมันนี่คือเอาออกไปเลยใช่ไหมคัดออกไปเลยใช่ไหมถ้าทำใจได้ใช่ครับโอเคอ่ะทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามคือว่าอ้าวแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดไอ้ตัวนั้นที่มันต่ำกว่า 5% แล้วมันเป็นพื้นฐานดีสมมุติบังเอิญมันพื้นฐานดีเราควรจะตัดมันออกไปไหมอะคะหรือว่าให้ปันผลดีอะไรอย่างเงี้ยยังไงนะครับคือสมมุติถ้าตัวนั้นที่เราจะต้องตัดแล้วเมื่อกี้คุณกิตพลบอกว่าถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยแต่มันบังเอิญพื้นฐานดีให้ดีเวเดนดีลดีเราควรจะตัดมันออกไปไหมอ่ะคืออย่างนี้ฮะก็บอกว่าวิธีการของเราพยายามที่จะทำให้มันคือหนึ่งเราถ้าเราพยายามไปคิดว่ามันดีหรือไม่ดีตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยสุดท้ายบางทีแกเป็นเราไม่ทันได้ทำอะไรเลยฮะก็คือเพื่อให้มันมีหุ้นเหลืออยู่น้อยพอที่จะมาพิจารณาได้คือเราต้องลีนนิดนึงเราต้องสมมติ25-30ตัวนะครับมีเยอะมากจนเราทำอะไรไม่ถูกนะครับพอเราตัดไปด้วยเกณฑ์สัก 5% คัตออฟเนี่ยเราอาจจะเหลือหุ้นมาสักเหลือสัก8ตัวครับทีนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าโอเค1 8ตัวที่เหลือเนี่ยเราค่อยมาดูครับไม่ได้แปลว่า8ตัวที่เหลือต้องเก็บเอาไว้นะครับคือเราค่อยมาดูอีกทีว่า8ตัวที่เหลือเนี่ยที่มันจะมีเยอะจะเริ่มมีเนื้อสำคัญกับคำเนื้อสำคัญกับพอร์ตเนี่ยจะเก็บไปกี่ตัวจะทิ้งไปกี่ตัวนะครับจะเก็บไปตัวไหนจะเก็บตัวไหนจะทิ้งซึ่งแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดด้วยการคัดไป20ตัวก่อนหน้านี้หรือเกือบๆนะครับเราจะมีเงินกลับมาก้อนหนึ่งแหละนะครับบางทีรวมๆกันบางตัวท่านมี 1% 2% บ้างอะไรเนี่ยรวมมาบางท่านเนี่ยขายไปด้วยสเกล 5% กลับมาได้เงินกลับมา 40% ของพอร์ตนะครับซึ่งทำให้เราสามารถจะเอากลับมานั่งคิดได้ว่าโอเค 40% เนี่ยรอบหน้าถ้าจะแก้ด้วยอะไรดีนะครับจะไปซื้อบางตัวที่มีอยู่แล้วแต่มันดีไหมคือถ้าเอาไปซื้อในตัวที่ดีหรือพื้นฐานใช้ได้เนี่ยอาจจะซื้อได้ถูกลงก็ดึงต้นทุนลงได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดไปคัดหุ้นตัวอื่นที่ไม่ดีออก
จากหุ้นที่เหลือเนี่ยยังคือดีไม่ดีได้เม็ดเงินกลับเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้ครับถ้าบางทีท่านไม่ได้มีเงินใหม่ที่จะใส่เข้ามาแล้วหรือว่าถือหุ้นอยู่เต็มนะครับก็แนะนำมาให้ต้องพิจารณาในลักษณะแบบนี้ครับว่าจะปรับพอร์ตยังไงจะดึงเงินยังไงซึ่งอย่าไปรอตลาดนะคือบางท่านเนี่ยบอกว่าขอรออีกหน่อยนึงจะถึงทุนแล้วนะครับหรือว่าแล้วเดี๋ยวรอตลาดดีก่อนแต่พอกลายเป็นว่าพอเวลาตลาดดีเกิดตลาดไปดีที่หุ้นใหญ่ๆซึ่งเราไม่มีนะครับก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้คัดอีกแล้วพอต้องบอกว่าพอเจอสถานการณ์ที่ทำไมฮะตลาดดีไปแล้วหุ้นเราก็อยู่กับที่นะครับก็สุดท้ายไม่ได้ทำอะไรทั้งมันก็ทวงเราอยู่อย่างนั้นนะเนาะไอ้ตัวที่เราไม่ได้ตัดออกไปเนาะใช่ครับก็เลยจะอาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรครับค่ะคือพูดง่ายว่าเหมือนเวลาบริษัทเขาทำเกี่ยวกับเรื่องการให้บริษัทเขาลีนนะเขาก็ต้องมีตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะคุณผู้ชมคะแต่โอ้โหมีหุ้นตั้ง20-30ตัวนี้เยอะจริงๆนะมันแบบทำให้เราหนักใจมากๆเลยนะลองดูวิธีนี้นะทีนี้มาถึงเซตวันนี้การเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองภาพใหญ่น่าจะมีโอกาสซึมลงนะครับเพราะว่าเราคำนวณกันมาแล้วว่าดาวไซด์ในเคสแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ในโซนประมาณ 1,700 นะครับหรือว่าภาพทางเทคนิคอาจจะเห็น 1,685 ก็แปลว่ามันมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงเป็นหลักนะครับในสถานการณ์นี้ก็แปลว่าถ้าเราไปดูเป็นหน้าการลงมาเนี่ยมันอาจจะชะลอตามแนวรับระหว่างทางแต่เป้าใหญ่ๆที่เราจะไปมองนี่น่าซื้อก็คือก็ต้องบอกจริงๆได้ตรงนี้ไปครับเป็นสิทธิทยอยได้เพียงแต่ว่าข้อคงต้องไปดูเป็นรายตัวนะครับก็ให้น้ำหนักว่าหน้าที่มีโอกาสอ่อนตัวลงมาหา 1,700 ในช่วงวันสัก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับค่ะตอนนี้เปิดมา 1,713.75 จุดนะคะติดลบไป 4.59 จุดแนวต้านวันนี้ให้อยู่ที่เท่าไหร่คะเอาแบบเฮือกๆเลยเนี่ยแนวต้านวันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ายังไม่คิดว่าจะกลับไปเป็นบวกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถือว่าเมื่อวานที่ปิดไป1718นั้นก็ต้องถือว่าเป็นแนวต้านครับโอเคหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะเปิดมาลบเช่นนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้ามาดูนะครับหุ้นแนะนำถ้าเป็นในกลุ่มหุ้นก็ต้องบอกว่าเราแนะนำตัวของด้าน CPF กับตัว DCC ครับค่ะทำไมเป็น2ตัวนี้ DCC นี่สงสัยเอา CPF ก่อน CPF นี่ไม่ค่อยสงสัยเอา CPF ก่อนDCC ต้องบอกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นราคาหุ้นกระเบื้องดีดตัวขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าการดีดตัวหุ้นกระเบื้องมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ต้องบอกว่า1ลงมาเยอะมากนะครับเราเห็นว่า DCC รอบนี้ลงมาจาก4บาทตอนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยงบออกมาไม่ดีเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยโอ้โหเรื่องกลิ้งลงมาเลยแต่ว่าต้องบอกว่าในกลุ่มกระเบื้องครับมันจะมีประเด็นของการที่หุ้นปูนใหญ่นะครับเตรียมที่จะนำบริษัทที่ทำธุรกิจบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจในกระเบื้องเนี่ยเข้าลิสเต็ดในช่วงประมาณปลายปีครับก็คือประมาณสักช่วงเดือน9เพราะฉะนั้นตอนแล้วก็ในช่วงประมาณสักปลายเดือนนี้ครับก็จะมีการเริ่มให้ข้อมูลในการเกี่ยวกับภาพของธนาอุตสาหกรรมหรือว่าภาพของตัวธุรกิจกระเบื้องนะครับกับในแง่ของตัวนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยอาจจะเริ่มมีคนมองครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วหุ้นกระเบื้องกลุ่มอื่นเนี่ยมันจะได้เวลาหรือยังมันจะมีจังหวะที่ดีขึ้นหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่เราไม่จะเห็นว่าลักษณะแบบนี้เรามักจะเห็นมาก่อนหน้าที่จะมี IPO ธุรกิจบางอย่างนะครับของก็เวลาธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกันหรือใกล้เคียงกันบางทีก็ต้องบอกว่าขออนุญาตแสดงตัวตนรับน้องให้เห็นหน่อยว่ามีเราอยู่อีกคนนึงนะอย่าลืมเรานะแต่เราก็เลยจะเห็นตัวกลุ่มกระเบื้องในช่วงไม่กี่วันนี้มันเริ่มมีการขยับขึ้นมานะครับทีนี้ต้องบอกว่าในเชิงพื้นฐานคงจะประเมินยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ากำไรของไตรมาส1ของ BCC ถ้าไปดูเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันดรอปลงไปประมาณ 19% นะครับแต่ถ้าดูแล้วจะเห็นว่ากำไรไตรมาส1เนี่ยมันดีขึ้นมาจากช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ซึ่งปกติแล้วไตรมาส3มักจะเป็นโลซีซั่นมากๆของปีนะครับของธุรกิจกระเบื้องเพราะว่าเป็นช่วงที่อาจเจอทั้งหน้าฝนด้วยคนยังไม่ค่อยมีตังค์ด้วยคนต่างจังหวัดเองก็ไตรมาส3นี้คือต้องก่อนเก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเงินก็จะหมดเงินจะมาก็สักไตรมาส4ไตรมาส1แล้วนะครับที่เก็บข้าวได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยังน้อยเราก็มองว่ามันเห็นมันผ่านจุดที่น่าจะแย่สุดกันในช่วงไตรมาส3ปีก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาส1นี้ที่กำไรดรอปลงเนี่ยผมไปดูราคาไปดูรายได้เทียบกับกำไรนะครับจริงๆแล้วพอไปดูเนี่ยจะเห็นว่ากำไรรายได้ของไตรมาส1ปีนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ 2,200 ล้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วดีขึ้นกว่าปีแล้ว 13.57 นะ
แล้วก็ดีกว่าไตรมาส3ไตรมาส4ที่อยู่แถวประมาณสัก 1,700 ล้านคือมันต้องพูดว่าในเชิงรายได้เนี่ยดีมากเมื่อเทียบกับ2ไตรมาสที่ผ่านมาแต่กำไรออกมาแค่278ล้านนะครับคือดีขึ้นกว่าไตรมาส3ไตรมาส4แต่แย่กว่าปีที่แล้วประมาณสัก 20% ซึ่งเครื่องหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่ามาจากกรอสมาร์จิ้นที่มันลดลงนะครับผมคิดว่าตัวของเรื่องกรอสมาร์จิ้นที่ลดลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของตัวต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาพลังงานหลายๆอย่างราคาน้ำมันนะครับแล้วว่ามันเริ่มมันแข็งขึ้นมันก็จะดึงให้ราคาแก๊สขึ้นด้วยฮะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย DTC ได้เรื่องของตัวราคาแก๊สที่ลดลงมาเยอะพอสมควรแต่พอปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องคืนนะครับเพราะว่าราคาพลังงานมันเริ่มกลับทางนั้นแต่ว่าเราจะเห็นว่าในสถานแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะเห็นผลกระทบระยะสั้นที่มันเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันแต่ว่าภาพที่เห็นก็คือรายได้มันส่งสัญญาณว่าตัวมันเองเนี่ยดีขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วทีมการขายทีมการตลาดอะไรก็ทำงานได้เก่งพอสมควรนะครับคือเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงมันเป็นสิ่งที่ต้องบริหารแล้วบางช่วงมันก็ต้องเจอผลกระทบแต่ว่าเอ้ยอย่างน้อยที่สุดมาเห็นภาพรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือเขาทำอะไรคือถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาพลังงานเริ่มทรงตัวหรือเริ่มชะลอตัวเนี่ยอันนี้มันน่าจะกลับสะท้อนกลับมาเป็นผลบวกนะครับก็เลยมองว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันถือว่ามีพื้นฐานแล้วก็กระเบื้องต้องถือว่าเป็นกระเบื้องที่มีกำไรนะครับเพราะกระเบื้องตัวอื่นก็ไม่รู้จะไปหากำไรจากไหนดีหลายตัวก็อาจจะยังขาดทุนอยู่นะครับก็เลยมองว่าในกรอบของการเก็งกำไรตรงนี้เนี่ยจุดที่มันอาจจะไปลุ้นภาพของการเก็งกำไรในเชิงเทคนิคได้ของการลงมาแรงๆแถว2บาทต้นๆเนี่ยจะมีกรอบแนวต้านประมาณแถว2บาท70-80ครับเพราะฉะนั้นในเช้านี้ก็ในวิเคราะห์ตอนเช้าก็จะมีเป็นหุ้นเก็งกำไรของวันนี้นะครับที่มองส่วนการดีดตัวแบบสบายแบบไม่แอคทีฟเกินไปแค่สัก2บาท70แล้วก็ให้จุดแตะขาดทุนไว้อยู่ที่ประมาณแถว2.36 บาทนะครับก็เช้านี้ถือว่ามันเดือดโอดโดดขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็เลยอาจจะดูต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงเพราะตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นสำหรับเข้าเก็งกำไรครับค่ะทีนี้ถ้าจะเข้าไปรับควรจะรับที่เท่าไหร่คะเพราะมันขึ้นมาแรงมากทีนี้ถ้าจะเข้าไปเก็งนะครับต้องบอกว่าวันนี้มันโดดคือถ้าไปดูแล้วเนี่ยบางคนจะชอบว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววอลุ่มวันนี้มันโดดขึ้นมานะครับคือต้องบอกว่าวอลุ่มที่เข้าตลาดหวังวอลุ่มที่ผลักหุ้นขึ้นมาเยอะๆนี่คือวอลุ่มตั้งแต่วันที่7นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยหุ้นขึ้นมาแรงแล้วก็วอลุ่มเยอะกว่าปกติคือขึ้นไปสักประมาณ50ล้านหุ้นนะครับเมื่อวานราคาหุ้นที่บวกในวอลุ่มก็อีกประมาณสัก30ล้านประมาณสัก10กว่า20ล้านหุ้นได้นะครับเพราะตรงนี้ต้องบอกคือเกือบ50ล้านหุ้นที่มันเป็นวอลุ่มที่น่าจะอยู่ในขาฝั่งซื้อเนี่ยตรงนี้มันทำให้เราหน้าที่จะมองว่ามีโอกาสที่หุ้นเนี้ยมันน่าจะไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเก่งตรงนี้นะครับให้มองอีกครับว่าในจุดตั้งรับก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮของเมื่อวานครับ2.48 บาทวันนี้ว่า2.54 บาทมันถ้าจะตั้งรับอาจจะต้องมาเลือกๆกับแถวนี้นะครับแต่ว่าในโซนของการตัดขาดทุนเนี่ยอยากให้ใช้บริเวณแถว2.40 บาทเป็นจุดตัดขาดทุนครับก็ถ้าตั้งรับก็ต้องประมาณ4.8-5.50 บาทนะครับแล้วก็ตัดขาดทุนที่ประมาณ2.44 บาทครับไม่2.40 บาทครับโอเคทีนี้ CPF ล่ะคะ CPF นี่มาตลอดตอนนี้มันย่อมา3วันแล้วน่าจะไปได้ต่อเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นมาตลอดมันแค่พักอะเนาะคือ CPF เนี่ยนะครับไปถ้าไปดูแล้วในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ตัวที่ยังไม่ค่อยจะไปไหนนะครับก็จะมีอาจจะมี CPF ตัวหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าข้อดีก็คือว่าในเชิงต้นทุนมันจะไม่เสียเปรียบมากแล้วปีนี้เรารู้สึกว่าไปจิ้มหุ้นตัวไหนที่ต้นทุนเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยโอ้ส่วนใหญ่แล้วมักจะโดนหนักนะครับคือกลายเป็นว่านอกจากบางทีไม่ไปแล้วพอกลับลำมาทีนึงเหมือนบางท่านอยากซื้อบิวตี้แล้วซื้อไม่ทันนะครับพอไป17-18ก็พยายามจะขอเอาให้ได้เพราะว่าถ้าจัดรายการมาหรือว่าเข้าสายรายการต่างๆมา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องบอกว่าตอบคำถามบิวตี้จะไม่รู้จะตอบยังไงคือมีแต่คนขอแนวรับนะครับคือได้มีแต่คนที่อยากจะเข้าซื้อนะครับก็พยายามจะบอกว่าเอ๊ะมันก็แพงนะครับทีนี้พอเป็นแบบแล้วพอมันเจอความผิดพลาดบางทีมันจะกลายเป็นว่าลงได้แรงพอสมควรนะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าอย่างไรซีเคฟตรงนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่มีโอกาสจะกลับตัวนะครับถ้าเรามองว่าแนวรับที่ลงมาต่ำสุดแถว23 บาทนะครับมันมีสัญญาณไดเวอร์เจนซ์บางอย่างในภาพใหญ่ๆนะครับก็แปลว่าเอ๊ะมีลุ้นฟื้นตัวมีเริ่มเห็นการไต่ผ่านเส้นแคชเชียร์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มเห็นการที่กลับมาซื้อขายเหนือบริเวณแนวต้าน
ที่เป็นดาวเทรนด์ไลน์ที่กดเข้ามาตลอดที่ประมาณสักโซน25 บาท 25นะครับตรงนี้มันก็เลยดูน่าสนใจว่าอยู่ในจุดที่มันน่าจะมีลุ้นนะครับว่าถ้ากลับลำได้จริงเนี่ยภาพตรงนี้มันน่าที่จะมีอัพไซด์ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทางพื้นฐานเราให้ราคาผสมที่30 บาทครับแล้วก็ถ้ามาดูภาพของในช่วงแต่ต้นปีมาก็ต้องถือว่าเป็นคนหนึ่งในหุ้นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ต50นะครับที่ไม่ต้องบอกว่ายังมีการขึ้นไปค่อนข้างจะน้อยในขณะที่ผลประกอบการเนี่ยผ่านน่าจะผ่านจุดที่แย่สุดในช่วงไตรมาส1ไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยังมีการเทคโอเวอร์ที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็เลยให้น้ำหนักว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นหุ้นที่มีการฟื้นตัวจากระดับปัจจุบันครับค่ะถ้างั้นแฟร์ให้30 บาทณจุดนี้25.50 บาทน่าจะรับได้เนาะน่าสนใจครับก็น่าสนใจฮะอาจจะดูภาพดูน่าตกใจเล็กน้อยว่าขึ้นไปแล้วลงมาแต่ว่ายิงโซนนี้คือโซนตั้งรับนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ต้องบอกว่าในโซนประมาณนี้ครับ25 บาทถึง 25.50 บาทตัวนี้เป็นโซนตั้งรับครับค่ะแล้วก็แนวต้านก็ให้ไปที่ไฮเดิมไหมคะประมาณ26แนวต้านแรกก็28ครับแล้วก็แนวใช่ครับแล้วก็แนวต้านแรงพื้นฐานก็คือ30 บาทครับโอเคทีนี้มาคำถามเลยละกันเพราะตอนนี้คำถามทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านแรกถามถึงตัว BBL ค่ะแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพณจุดนี้197.50 บาทยังไม่มีค่ะโอเคน่าจะเน้นถือยาวๆเนาะคือบางทีต้องระวังว่าเราตัดสินใจดีจริงหรือจริงแล้วเราแบบรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อจนอยากจะมาซื้อก็ต้องบอกว่าภาพของมันเทียบจะเห็นว่าถ้ามองแล้วมันแข็งกว่าทุกแบงก์เลยนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ว่าจะพูดในเชิงพื้นฐานหรือในเชิงเทคนิคเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าดูแล้วแบงก์กรุงเทพเนี่ยถ้าเราไปดูเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวหลายเส้นที่บางท่านอาจจะสามารถตั้งกันเอาไว้ได้นะครับไม่ว่าท่านจะตั้งเส้นในระดับ75 วันหรือว่า200 วันก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นว่าจะค่อนข้างดีคือเขาเป็นคนที่สามารถกลับมาเหนือ200 วันได้ในแง่ที่แบงก์อื่นนี่ยังไม่ค่อยกลับมาเหนือเส้นนี้นะครับเนี่ยยังอยู่ใต้ SCB ก็อยู่ถ้าเราเทียบ200 วันจะเห็นว่าเกือบทุกธนาคารต่ำหมดเลยแต่ว่าเขายืนได้แล้วก็จะเห็นว่าหลายๆคนที่ดีขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีไฮระหว่างทางก่อนนั้นนี่แถวช่วงเดือน5หลายๆคนยังไม่เกินไฮนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้KBank สามารถที่จะเกินไฮแถวช่วงเดือน5ขึ้นมาได้แหละคือแปลว่ารักษาBBL นะครับก็ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้คือถ้ามองในเชิงของทางเทคนิคหรือว่าในเชิงของการเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าrelative strength หรือว่าความแข็งแกร่งของหุ้นเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยนี่มันดูดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไปอธิบายในเชิงพื้นฐานเนี่ยตัวของทางด้าน BBL ปีนี้จะน่าจะเป็นคนที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมที่ดีที่สุดในธนาคารทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะมีส่วนที่มันลดทอนไปจากการฟรีค่าธรรมเนียมแต่ BBL เนี่ยมีการขายตัวของประกันให้กับท่าน AA นะครับจะมีการเริ่มขายประกันให้ AA เพราะฉะนั้นพอมีการเริ่มขายประกันให้ AA มันจะมีรายได้ที่ได้เป็นก้อนทยอยเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมของตัวทางด้าน BBL เนี่ยมันจะมีตัวที่เข้ามาช่วยนะครับก็เลยทำให้ผลประกอบการเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะค่อนข้างดีที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงแถวแนวต้านประมาณในโซนประมาณ198-199ตัวนี้มีโอกาสที่มันจะแกว่งหรือหย่อนตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเอาก็อย่าบู๊มากครับอยากให้เป็นสำคัญตั้งรับให้ได้ประมาณใกล้ๆสัก195ตรงนี้น่าจะดูปลอดภัยกว่าครับทีนี้พี่มีคำถามอีกหนึ่งอันคืออย่าง BBL เนี่ยเขาก็จะมีในส่ง AIA มันมีอีกแบงค์นึงที่เป็นเคาน์เตอร์ให้กับอีกหนึ่งประกัน FWD ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนั่นทหารไทยปะใช่ครับทหารไทยแต่ทหารไทยก็จะก็ต้องบอกว่ามันจะเริ่มเห็นเมื่อแต่ปีที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้ก็คือว่าจริงฐานไทยผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับที่เริ่มเห็นตัวของทางด้านรายได้ที่มันมาจาก FWD ก็เลยทำให้กำไรของฐานไทยปีแล้วมันก็ค่อนข้างจะดูดีขึ้นมานะครับแต่ว่าพอมาถึงปีนี้มันก็จะเป็นฐานที่มาแต่ปีที่แล้วละมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดูเด่นเมื่อเทียบว่ามันมาตั้งแต่ปีก่อนโอเคเข้าใจละไพลอนยังไม่มีค่ะตอนนี้7.05 บาทโอเคครับปูเช้านี้ก็มีเขย่าขวัญสั่นประสาทเพราะว่าลงมาค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูแล้วไม่สวยเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานที่ลงมาเนี่ยมาพร้อมวอลุ่มนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อวานเนี่ยพอหลุดแถวเส้นค่าเฉลี่ยแถว7.50ซึ่งมีหลายเส้นเนี่ยพอหลุดเส้นที่กองกันอยู่ปุ๊บลงมาค่อนข้างจะแรงเลยนะครับ
ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในกลุ่มที่เป็นพวกรับเหมาเนี่ยตัวไพลอนยังถือว่าดูค่อนข้างจะดีกว่าคนอื่นในเชิงของ valuation นะคือต้องบอกว่า valuation ของหุ้นรับเหมาหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงในขณะที่ valuation ของตัวไพลอนจะถูกกว่าแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยมันจะผ่านตัวที่แย่สุดในช่วงของทางด้านปีที่แล้วนะปีแล้วเนี่ยตอนไตรมาสต้องบอกว่าตอนไตรมาส3เนี่ยเป็นไตรมาสที่แย่สุดของปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเห็นว่ากำไรไตรมาส4ดีขึ้นไตรมาส1ดีขึ้นต่อเนื่องอีกครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าจะผ่านต้องบอกว่าอยู่ในโมเมนตัมที่มันดีนะครับทีนี้ถามว่าในลักษณะของการที่ส่งตัวไปแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามองว่าภาพใหญ่ๆยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าตรงนี้จุดที่ลงมาเทสจนกระทั่งถึงมาแถว7บาทตรงนี้ไม่ควรจะหลุดอีกนะครับคือถ้าหลุดอีกตรงนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะมีการทิ้งว่าเอ๊ะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเราไม่คาดคิดหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามาดูแล้วการต้องบอกว่าตัวไพลอนเนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เส้นแรกนะครับที่เคยประคองมันมาตลอดตั้งแต่ช่วงปี16นะครับปี17นะแล้วก็ทีนี้พอหลุดมาแล้วเนี่ยเทสกลับไปเทสเนี่ยทะลุขึ้นไปได้แต่ถ้าก็สุดท้ายก็หย่อนตัวกลับลงมาอีกเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นชแนลที่มันคู่ขนานกันไปเนี่ยวันนี้แถว7บาทคือระดับแนวรับที่มันเป็นชแนลคู่ขนานซึ่งว่าแบบนี้เนี่ยบางตัวเพื่อลดความร้อนแรงของหุ้นก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีของการพักระยะทางแต่ใช้การเปลี่ยนกรอบการแกว่งคืออาจจะเคยแกว่งอยู่ชแนลที่มันสูงก็เปลี่ยนลงมาแกว่งชแนลที่มันเป็นชแนลล่างนะครับซึ่งวันนี้ไม่ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเราไม่ควรจะเห็นเขาหลุดต่ำกว่า7บาทลงไปนะครับเพราะตรงนี้ถ้าไม่มีก็ถ้าจะเสี่ยงซื้อนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องตั้งซับลอสด้วยครับโดยซับลอสที่เป็นแนวรับของตัวที่อาจจะถือว่ากึ่งๆแกปหน่อยของตัวไบรอนก็คือมาสักโซน6.85 บาทครับก็แปลว่าถ้าซื้อตรงนี้วางคัทลอสไว้ประมาณสัก3ช่องนะครับค่ะแต่นี่เสี่ยงมากเลยเนาะทำไมมันลงไปขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันด้วยความที่วอลุ่มมันออกหนักเมื่อวานเนี่ยการจะกลับขึ้นไปหรือสร้างสัญญาณบวกมันจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าในเชิงของตัวต้องบอกว่าถ้าในเชิงของการถ้าเอาเวลามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยก็คือมันไม่น่าที่จะกลับได้เร็วนะครับตัวนี้ก็อาจจะเลี่ยงไปหาตัวอื่นครับโอเคถ้างั้นไปตัวอื่นดีกว่าทีนี้ถามนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมติดใจเนาะในส่วนของพวกเสาเข็มเจาะรากฐานทั้งหลายแหละอีกตัวนึงคือซีฟโก้เปรียบเทียบกันซิฟโก้ยังไม่ลงอย่างเขาเลยนะเนี่ยซิฟโก้ยังนิ่งๆอยู่คือปีที่แล้วเนี่ยซิฟโก้จะไปได้ดีตั้งแต่ต้นปีส่วนไพลอนมาขึ้นปลายปีนะครับเพราะว่าstrategy ของ2คนนี้จะแตกต่างกันคือซิฟโก้เองเนี่ย strategy ของเขาในช่วงของปีที่แล้วผมคิดว่าเขาพยายามฟิลงานให้เต็มนะครับคือถึงแม้จะต้องไปสู้ราคาบ้างอะไรบ้างก็เอาให้มันเต็มไว้ก่อนนะครับใช้เครื่องจักรเต็มที่ซึ่งแกคิดถูกกลายเป็นว่าซิฟโก้คิดถูกนะครับส่วนตัวไพลอตเองซึ่งอาจจะเห็นภาพว่างานภาครัฐมันจะออกมาเยอะก็เลยถ้าอย่างนั้นเราดึงเชงไม่ต้องรีบร้อนปิดประมูลราคาไม่ต้องสู้ราคามากนะครับปรากฏว่าอาจจะผิดนะคือกลายเป็นว่าถึงแม้จริงงานหลายอย่างมันออกมาไม่ได้เร็วมากนักก็เลยกลายเป็นว่าพอเผื่อสแปร์เอาไว้ครับว่าปลายปีไม่ได้รับงานอย่างอื่นไม่เร่งรับงานเพราะกะว่าจะมีคาปาซิตี้เหลือไปรับงานพวกพลัดพอไม่ออกมาปุ๊บกลายเป็นโบฟันหล่อไปช่วงไตรมาส3ก็เลยทำให้มันดรอปลงไปแรงแต่ว่ามันก็จะกลับมาได้ช่วงไตรมาส4ไตรมาส1นะครับทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไปลงแรงในช่วงปัจจุบันสำหรับไพลอนแต่ว่าสำหรับซิฟโก้ครับภาพของเขาก็คือน่าจะมีงานต่างๆที่บิดเอาไว้เนี่ยพอสมควรเพียงแต่ว่าถ้ามามองในแง่ของการที่ถ้าจะมีงานใหม่ออกมามากๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่เพราะว่าก็น่าจะล็อกคาปาซิตี้ตัวเองไปกับงานที่ได้รับเนี่ยอยู่ประมาณพอสมควรแล้วครับก็คือว่าก็ถ้ามาดูไพลอตนะไม่เอาละแล้วซิฟโก้จะเอาไหมเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าตอนหลังนี้ไม่ได้จับไปรีเช็คมีภาพของทางด้านเพิ่งว่าเป็นตัวที่เราไม่ได้ดูภาพของทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับก็เหลือจะขอคอมเมนต์เพื่อทางเทคนิคแล้วกันนะครับถ้ามาดูภาพทางเทคนิคนะครับราคาหุ้นที่ฟื้นขึ้นมาตอนนี้ต้องบอกว่ามาติดแนวต้านอยู่ในโซนประมาณแถวใกล้ๆ9.20 บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้
ไม่ควรต้องบอกว่าการเก็งกำไรตรงนี้จะรักษาภาพเชิงบวกได้ไม่ควรจะหลุด8บาท80กลับลงไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็งกำไรก็ให้ใช้แต่80เป็นจุด stop loss ครับโอเคก็ลองเลือกดูนะคะเพราะเมื่อกี้ไพลอนไม่แนะนำเนาะอ่ะ GGC ค่ะ Global Green Chemical มีต้นทุน17บาทตอนนี้13บาท80โอ้โหนี่ลงทุกวันเลยนะเนี่ยไม่งามเลยต้นทุนต้อง17บาทแน่ทำเช่นไรดีวันก่อนดีดขึ้นมาได้ดีตอนช่วง13ไป15นะครับแล้วก็เริ่มซัดกลายเป็นอ่อนกำลังลงมานะครับโอเคนี่แท่งแดงทุกวันเลยเนี่ย6วันซ้อนเลยคือตัว Global Green Chemical เนี่ยในช่วงไตรมาส3เข้าใจว่าเขาจะมีกำลังการผลิตหลายอย่างที่มันจะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวที่น่าจะไปช่วยในเรื่องของตัวผลประกอบการแต่ว่าถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าคงจะผันผวนไปตัวตามตัวของท่านราคาน้ำมันปาล์มมันคือต้องบอกว่าความยากของตัว GC คือน้ำมันปาล์มสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีนะครับคือบางทีสูงมากๆคือต่ำมากๆหรือลงอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็เจอเรื่องของ stop loss นะครับแต่ขึ้นอย่างเดียวนี่ก็กลายเป็นว่าไอ้โปรดักที่เขาทำเนี่ยสุดท้ายแล้วบางทีสเปรดมันจะได้ในระดับหนึ่งถ้าตัวน้ำมันปาล์มขึ้นแรงเกินไปก็กลายเป็นว่าสเปรดเขาจะหดเพราะว่าในเชิงของต้นทุนมันจะโดนผลกระทบแล้วก็เลยกลายเป็นว่าให้ดีน้ำมันปาล์มมันต้องนิ่งๆหรือไม่ได้ขึ้นเร็วเกินไปในช่วงนี้นะน้ำมันปาล์มเขาได้จะมีความผันผวนนะครับเลยจะทำให้ผลประกอบการของเขานี่คาดค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนักวิเคราะห์คาดถูกเท่าไหร่คือเท่าที่พยายามตามครับจะไม่ค่อยเจอท่านไหนที่คาดได้ถูกหรือคาดได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับก็ถ้ามาดูแล้วภาพตรงนี้ยังแกว่งอยู่ในชันแนลขาลงนะครับ15ถึงประมาณสัก12บาทมันแทบติดต้องบอกว่าพื้นฐานด้วยความเป็นกลุ่มปตท.เชื่อได้ไหมผมก็เชื่อได้ว่ามันมีพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าโดยภาพทางเทคนิคอย่างนี้ต้องบอกว่าน่าจะต้องเสียเวลาในการแกว่งไปสักระยะหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าติด17บาทนะครับก็คงต้องทำใจถือก่อนนะครับแล้วจุดที่ถ้าเกิดสมมติว่าจะมาดูว่ามีโอกาสที่จะถั่วมีถั่วจะเพิ่มน้ำหนักไหมเนี่ยโซนตอนนั้นที่อยู่ในโซนประมาณแถว12บาท50ถึง13บาทนะครับค่ะถ้างั้นก็5ก็ถือก่อนครับถือไปก่อนเนาะฮะมีห้ามหลุดเท่าไหร่มั้ย12บาท50ถึง13บาทตรงนั้นเลยมั้ยคะจริงๆแล้วแถวใช่ครับประมาณแถวๆโซนตรงนั้นนะครับจะเป็นจุดที่ไม่ควรหลุดครับโอเคแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะต้นทุน11บาท20ตอนนี้ตรงนี้เลยต้นทุนตรงนี้เลยไม่รู้เพิ่งเข้าไปซื้อหรือว่าซื้อนานแล้วไม่ได้ขายคือถ้ามองแล้วก็ต้องถือเป็นตัวเพราะว่าที่ถือที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าได้ยิวประมาณใกล้ๆ 6% เนี่ยในขณะที่ PE ประมาณสัก 11.2 เท่าได้เนี่ยคือปีนี้หาหุ้นที่มันเรียกว่า deliver ผลประกอบการได้แล้วก็มียิวในระดับที่ดีพอสมควรเนี่ยผมคิดว่าหายากนะครับทั้งปีเนี่ยมันเลยมีโอกาสเหมือนกันที่หุ้น property บางตัวที่รายได้หรือว่า backlog มันค่อนข้างจะนิ่งหรือว่าแข็งแกร่งในระดับหนึ่งแล้วทำให้มียิวในระดับที่ใช้ได้เนี่ยหุ้นพวกนี้ครับน่าจะมีโอกาสที่จะทรงตัวหรือว่ายืนได้ดีกว่าตลาดนะครับก็เป็นตัวนึงที่นักวิเคราะห์ทางพื้นฐานของเราเองก็ชอบเช่นเดียวกันครับก็มองว่าถ้ามีอยู่ก็น่าถือนะครับแล้วก็ต้องคิดแต่ว่าก็ต้องบอกว่ากรอบการแข่งตัวของเขามันก็เป็นไปได้ตั้งแต่ประมาณสัก10บาท70ถึงประมาณสัก12บาท50นะครับแต่ทีนี้ตัวนี้ไปดูจะเห็นว่านักวิเคราะห์จะไม่ค่อยได้ให้ราคาเหมาะสมสูงเท่าไหร่นะครับก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่ถ้าซื้อก็คือต้องเน้นในเรื่องของตัวยิวเป็นหลักครับค่ะโอเคเน้นยิวนะคะเพราะฉะนั้นก็11บาท20ก็ถือไปเถอะรับยิวเป็นหลักนะคะCKP CK Power บอกว่ายังไม่มีตรงเนี้ยเล่นสั้นได้ไหมหรือว่ายังไงดีหรือว่าควรจะถือยาวยังไม่มีค่ะตัวนี้เหมาะกับลงทุนแบบไหนตอนนี้4บาท16สตางค์ CKP ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะกว่าที่กำไรเขาจะดีจะเป็นช่วงไตรมาส3นะเพราะช่วงไตรมาส3เนี่ยจะมีการรับรู้รายได้ CLD โครงการใหญ่เข้ามานะครับก็จะทำให้หลังจากไตรมาส3เป็นต้นไปเนี่ยภาพของกำไรของ CKP มันก็จะเป็นภาพที่ดีขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับในช่วงสั้นๆไตรมาส1ไตรมาส2งบจะไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับหรือว่าไม่ดีไม่เลวนะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ก็คืออยู่ที่วัดใจครับว่าบางท่านกล้าแท้กล้าถือเป็นถึงไตรมาส3เลยเนี่ยหน้าที่จะมีกำไรเพียงแต่ว่าช่วงสั้นๆเวลาใกล้กันไตรมาส2จะออกเนี่ยบางทีมันขึ้นกับภาพตลาดเลยว่าบางครั้งหุ้นตัวนี้จะขึ้นเร็วก็ได้ขึ้นช้าก็ได้ในกรอบที่น่าสนใจสำหรับตัวของการซีทีก็คือในโซนใกล้ๆ4บาทครับนะก็คือต้องบอกว่าแนวรับ
ำคัญที่เขาเบรกขึ้นไปก็คือ4บาท4สตางค์ที่เบรกแนวต้านขึ้นไปฉะนั้นถอยลงมาเนี่ยในโซนจริงๆเราต้องบอกว่า4บาทถึง4บาท20เนี่ยตรงนี้เป็นโซนทยอยสะสมสำหรับ 4GP นะครับก็คิดว่าภาพใหญ่ก็น่าโอเคครับค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะโอ้แนวต้านผมมองว่าตัว 4GP เนี่ยถ้าเกิดสมมติโชคดีได้คืนประมาณแถวใกล้ๆ4บาทนะครับแนวต้านระหว่างทางก็คือประมาณในโซน4บาท50ครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะสูงกว่าระดับนั้นขึ้นไปครับโอเคอ่ะทยอยสะสมได้เลยนะคะปตท.ต้นทุน57บาทถามว่าจะทิ้งดีไหมตอนนี้50บาท75สตางค์ก็ต้องกลับไปถามว่าตอนซื้อ57บาทนี่คือจะลงทุนหรือว่าจะเก็งกำไรนะครับคือต้องกลับไปถามอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆเราตั้งใจไว้ยังไงตอนแรกคือตอน57บาทตั้งใจจะลงทุนแต่พอลงมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นคือเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีมันจะมีผลต่อการวางกลยุทธ์ของเราเพราะว่าถ้าเราคิดว่าจะซื้อกินทำไม57เราก็ต้องรู้ว่าภาพที่มันไม่ควรจะหลุดที่มันจะทำให้มีความเสี่ยงคือต้องบอกว่าในเวลาเล่นหุ้นนี่พื้นฐานข้อดีอย่างนึงคือมันมีปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานจะทำให้เรามีแนวรับที่ทำให้เราแก้สถานการณ์ในหุ้นได้แต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะลงไม่ได้นะเพราะแปลว่าถ้าไปดูภาพของเรื่องปตท.ก็จะเห็นว่าแนวรับสำคัญที่ทำให้การขึ้นและเป็นการตอบฐานที่ไม่ลึกไม่เสียเวลาเนี่ยก็คือไม่ควรจะหลุดแถวประมาณโซน55บาทโอเคแต่พอหลุด55บาทขึ้นมาปุ๊บต้องบอกว่ามันจะมีความเสี่ยงแล้วว่าเอ๊ะดาวไซด์ทีจะอยู่ในโซนประมาณ49บาทถึง50ซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่ถ้าตั้งรับได้นะครับหุ้นจะทรงตัวได้แต่ว่าถ้าหลุดมันจะมีแนวรับที่มันลึกกว่าตรงนั้นไปอีกระดับนึงคือพูดง่ายๆจะเป็นการเปลี่ยนกรอบchannel ในการเล่นเนี่ยลงไปจุดหนึ่งนะครับงั้นถ้ามาดูภาพตรงนี้ประกอบแล้วนะครับว่าอย่างสมมติหนึ่งเราเชื่อมั่นในพื้นฐานเขาแล้วว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่มันเป็นดาวไซด์ที่มันเป็นไปได้ของปตท.ก็จะบอกว่ามันจะอยู่ในโซนสัก48บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าต้องบอกว่าความเสี่ยงก็คือว่าในระหว่างทางที่เราถือเนี่ยเราจะเจอดาวไซด์ต่อไปแถวประมาณใกล้ๆ48บาทได้เพราะถ้าไม่ได้ซื้อของเดิมไม่เยอะผมคิดว่าไม่ได้น่ากังวลนะครับในขณะที่ถ้าอยากจะซื้อเพิ่มก็ให้ไปเล็งมีเพิ่มประมาณแถว48 49บาทตัวนั้นจะเป็นจุดที่น่าสนใจครับซื้อเพิ่มได้นะคะที่48บาทนะคะเซตก็ลงเรื่อยๆเลยเนี่ยจะไปถึง 1,700 แล้วเนี่ยตอนนี้ 1,706.56 จุดแล้วก็ที่เราคุยไว้ก็แปลว่ามันค่อนข้างเดินไปเรื่อยๆค่ะต่อ MTC เมืองไทยแคปิตอลตอนนี้33บาท75สตางค์รับดีหรือไม่คือถ้ามองในเชิงพื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาเราซื้อหุ้นที่ PE ค่อนข้างจะสูงเนี่ยนะครับจะเล่นหุ้น PE สูงที่มีการเติบโตค่อนข้างจะเยอะทีนี้พอการเติบโตมันเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงมาเนี่ยมันก็ทําให้หุ้นต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ MTC เองต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมามีการไปซื้อหุ้นโอทตีแฮตโต้ MTC ไม่ได้ไปซื้อหุ้นตัวไหนแต่ว่าเวลามันซื้อขายด้วยทีที่ค่อนข้างจะสูงนะครับก็ต้องบอกว่ามันจะต้องแบกรับความคาดหวังอยู่พอสมควรทีนี้ข้อเสียที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าภาพทางพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแต่ภาพทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าการหลุดแนวรับขาขึ้นที่อุ้มเขามานานตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับ16,000 ไป 16,000เป็นต้นมาเนี่ยหลุดลงมาแล้วลงมาแกว่งในชแนลที่มันต่ำลงแล้วเนี่ยยังหลุดชแนลที่มันแกว่งต่ำลงมาอีกนะฮะคือถ้าลองเอาชแนลมาต่อกันเป็นคู่ขนานกันสัก3อันเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้ถอยจากชแนลที่1ลงมาชแนลที่2ก็คือชแนลที่2ลงมาชแนลที่3คือลักษณะแบบนี้มันต้องบอกว่ามันเป็นการอ่อนกำลังที่ถึงแม้จะเป็นขึ้นขาขึ้นเนี่ยแต่ว่าความยากของมันก็คือดาวไซด์ที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้จนถึงว่ามันโซนใกล้ๆ30บาทนะครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนั้นแบบเนี้ยจะวางกลยุทธ์การลงทุนได้ค่อนข้างยากครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคำถามก็คือไม่มีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะค่ะเนี่ยครับโอเคไม่มีทำยังไงก็บอกว่าถ้าไม่มีมันมีโอกาสเกี่ยวกับตัวครับแต่ต้องบอกว่าจะไม่ใช่จุดเข้าซื้อที่มันดูดีมากนักนะครับในภาพตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แนะนำว่าอาจจะไปลองหาการลงทุนตัวอื่นเนี่ยอาจจะดูปลอดภัยหรือว่าน่าสนใจกว่าสำหรับ MTC ถ้าไม่มีนะครับ
ในจุดที่ถ้าอยากจะเสี่ยงตั้งรับหรือมาดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าในโซนประมาณแถว29-30 บาทถ้าเกิดสมมติมีโชคดีถอยลงมาให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในรอบนั้นนะครับก็จะหาจังหวะในการที่จะทยอยสะสมนะค่ะโอเคอ่ะสิริต้นทุนบาท79ควรทำช็อต against port ดีหรือไม่หรือว่าถือโหมันต่างกันนิดเดียวเองอันนี้บาท71อ่ะคุณกิตพลว่าไงต้องบาท79เป็นต้นทุนอย่างทำ SAP ต้องบอกว่าคือถ้าดูแล้วอาจจะภาพถ้าเอาแล้วต้องบอกว่ายังไม่น่าทำนะคือถ้ามาดูแล้วหนึ่งทำช้าคือต้องบอกว่าถ้าช็อตเป็นพอร์ตเราต้องเห็นส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเห็นเหตุผลบางอย่างที่มันต้องลงเยอะๆหรือแรงๆมากๆจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราช็อตลงไปแล้วคุ้มในการที่จะตามซื้อคืนนะครับถ้าจะช็อตเป็นพอร์ตคำถามแรกที่ต้องถามก็คือว่าช็อตตรงนี้จะไปซื้อคืนตรงไหนคือไม่ใช่ว่าช็อตเพราะอยากจะเลี่ยงการถือหุ้นมาขอหลบไปก่อนถ้าอย่างนั้นอีกเป็นอีกเรื่องของการไปทำความเสี่ยงนะครับสำหรับบางท่านแต่ว่าถ้ามาดูแล้วตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นของสิริที่ถอยลงมาในโซนประมาณแถวบาท70ต้องถือว่าวอลุ่มลดลงตลอดทางนะครับแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้มีแรงขายที่มันหนักหนาเท่าไหร่เพราะถ้ายืนตรงนี้อยู่มันกลายเป็นว่ามีโอกาสที่เป็นจุดที่มันกลับตัวได้นะครับเพราะจริงๆตรงนี้กลับกันกับการที่จะช็อตอะเคนพอร์ตเนี่ยคือจริงๆแล้วท่านที่ไม่มีเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูเรื่องคำว่าเฮ้ยจะมาซื้อแถวๆไอโซนประมาณบาท70หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นท่านช็อตอะเคนพอร์ตความเสี่ยงก็คือว่าถ้าหุ้นตีกลับคราวนี้ท่านจะทำอะไรไม่ถูกเลยนะคือซื้อคืนก็คงผมเชื่อว่าคงไม่กล้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังน่าจะถือต่อครับถ้าต่ำกว่าบาท70โอเคตรงนั้นถึงจะเป็นความเสี่ยงที่ว่าเอ๊ะหุ้นอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มไปแล้วหรือว่าอาจจะมีภาพของทางลงซึ่งมีดาวไซที่ลึกกว่าบาท65ถึงตรงนั้นอาจจะค่อยมาว่าเรื่องของการช็อตอะเคนพอร์ตค่ะถือไปก่อนนะคะPTT GC ต้นทุน93บาทค่ะยังเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้มันลงมา85บาทยังไงดีลงมาแบบลงจริงจังด้วยต้นทุน93ก็ไหนนึงครับ PTT GC ใช่เดี๋ยวนะฮะPTT GC พื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าในเชิงกลยุทธ์มันจะต้องบอกว่าเราก็จะไม่แนะนำตัว PTT GC เราพักใหญ่ๆนะครับเหตุผลก็คือว่ากำไร GC ไตรมาส1ดีแต่ไตรมาส2จะอ่อนลงไตรมาส3จะอ่อนลงกว่าไตรมาส2อีกนะครับเพราะว่าไตรมาส3จะมีการปิดชัตดาวน์หรือว่าซ่อมบำรุงในตัวแต่ละหน่วยการผลิตบางหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าเป็นหุ้นที่โอ้เราซื้อแล้วเราต้องถือยาวๆเรากำลังอยู่ในจุดที่กำไรดีสุดแล้วจะเจอกำไรถอยลงมา2ไตรมาสซึ่งถ้าตลาดดีก็ดีไปแต่ถ้าตลาดไม่ดีเนี่ยบางทีเราเจอการอ่อนของหุ้นจนกระทั่งอ่อนอกอ่อนใจเหมือนกันนะครับก็ทีนี้ราคาหุ้นถอยลงมานะครับดาวไซด์ในจุดที่น่าสนใจเข้าใกล้จุดนั้นหรือยังครับก็ต้องบอกว่าเริ่มเข้าใกล้จุดนั้นครับดาวไซด์ที่น่าสนใจผมคิดว่าในโซนวันแถว82บาทนะครับเป็นจุดที่ข้างหน้าสนใจครับตัวท่าน PTT GC สำหรับคนที่ไม่มีนะครับก็น่าจะมองในฝั่งตรงนั้นทีนี้สำหรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่จากไป2บาทมันก็จะต่ำกว่าตรงนี้สัก3บาทมันจะไม่ใช่จุดที่เรียกว่าหน้าที่จะมาช็อตอะเคนพอร์ตหรือว่าหน้าที่จะแบบมาหาจังหวะในการที่จะแบบไปหนีแล้วก็ค่อยไปตั้งรับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าถ้าท่านมีอยู่ก็คือหนึ่งถ้ามีเงินในตัวของเป็น2บาทบวกลบจะเป็นตัวในการรับเพิ่มแต่ว่าถ้าไม่มีนะครับก็อาจจะต้องทนถือเฉยๆครับทำอะไรตรงนี้น่าจะช้าไปครับโอเคIRPC ค่ะยังไม่มีค่ะลงมาเรื่อยๆเลย IRPC ค่ะตอนนี้6บาท30เดี๋ยวนะฮะภาพคล้ายๆ PTT GC เลยจริงๆว่า IRPC กำไรไตรมาส2ก็ดีขึ้นนะครับก็ถ้ามองแล้วเราคิดว่ามีโซนที่ลงต้องบอกว่าแต่ว่าถ้ามาดูภาพทางเทคนิคนะครับมันจะมีกรอบของทางด้านแนวรับเนี่ยอยู่ในโซนประมาณแถวใกล้ๆ6บาทต้นๆก็คือในโซนประมาณแถวๆตรงแถวๆนี้ครับ6บาท30ถึง6บาท
ต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองก็คือว่าในส่วนแถวนี้ถ้ามีอยู่นะครับจริงตรงนี้แนะนำที่จะถือต่อครับค่ะโอเคไม่มีถ้าไม่มีล่ะคะจะรับที่เท่าไหร่ก็ใกล้ๆ6บาทเนาะถ้าไม่มีนะครับจริงๆถ้าไม่มีก็หมอโซนแถวนี้ครับ6บาท30บวกลบครับค่ะโอเคให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านต้องบอกว่าถ้าไปดูถึงเมื่อกรอบใหญ่ของเขาในด้านบนอยู่ที่ประมาณ8บาท50เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่าในจุดนี้ซึ่งเป็นกรอบด้านล่างของชันแนลแล้วก็เรายังมองกลุ่มบิโตเคมีในปีนี้ที่ภาพค่อนข้างดีก็คือต้องถือว่าณจุดปัจจุบันแถวด้าน lower bound ของชันแนลตรงนี้นี่ก็คือเราซื้อ6บาท30แล้วก็จะคาดหวังในโซนประมาณแถว7ถึง8บาทครับโอเค ECF ค่ะต้นทุน6บาท90ECF ค่ะ ECF East Coast Furnitech ค่ะต้นทุน6บาท90ตอนนี้7บาท25ครับกำไรอยู่มันก็นิ่งๆอยู่ตรงนี้ไม่ดูทางพื้นฐานเลยครับเลยจะให้ความเห็นไม่ถูกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเรื่องเข้าใจว่ามีเรื่องตัวกำลังการผลิตที่เพิ่มหรือไปขยายกำลังการผลิตในส่วนของตัวพวกทางด้านของตัวไม้อัดหรือว่าพวก MDF ด้วยนะครับภาพของคู่หนิงต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวพักฐานที่มีแนวโน้มเป็นบวกอยู่นะครับถ้าเรามองในภาพของทางด้านเพียวเทคนิคทีนี้ถามว่าภาพเป็นบวกที่ขึ้นมายืนหรือว่าเบรกแถว7บาทขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยจุดที่ไม่ควรถอยหลุดกลับขึ้นไปก็คือตรงโซนประมาณแถว7บาทอีกรอบนึงครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้นะครับก็ถ้าจริงกำไรก็คือถือแล้วก็ซีเรียสในเรื่องของการคุมสต็อปลอสครับโอเคก็กรอบสำคัญที่จะทำให้เขาเบรกแล้วภาพจะเป็นลักษณะของการที่เบรกเอาท์อัพเนี่ยนะครับจะเกิดที่ทีก็คือเมื่อเบรก7บาท70ขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นในโซนนี้ก็ถ้าไม่หลุด7บาทถึง7บาท70ตรงนี้ภาพยังออกเป็นกลางไม่บวกไม่ลบครับโอเคงั้นถือไปก่อนนะคะอย่าให้หลุด7บาทเป็นพออ่ะคอมเซเว่นค่ะขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนcom 7ตอนนี้18บาท com 7นะครับค่ะดาว่าคงกำไรอยู่มั้งcom 7ก็ต้องระวังนะครับคือต้องบอกว่าโดยภาพเทคนิคยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับการพักฐานการอะไรตรงนี้ที่อยู่ในเส้นแข็งยังไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยถึงแต่ว่าถ้าลองไปดูในอดีตว่าในช่วงที่ประมาณสักช่วงปี16จะเห็นว่าตอน16ที่หุ้นทำนิวไฮขึ้นมาด้วยทิศทางคล้ายๆกับรอบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพักฐานที่เกิดขึ้นจะใช้เวลาพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับก็คือเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ครับจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยโดย seasonality พอผ่านช่วงไตรมาส1ไปแล้วช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เป็น low season ครับซึ่งหุ้นก็เห็นงบที่มันชะลอตัวลงไปงั้นตรงนี้ด้วยความที่ราคาอาจจะซื้อขายได้สูงแล้วแล้วก็มีทีที่ถูกระดับหนึ่งนะครับมันต้องระวังว่าเวลางบแต่มาสองแต่มาสามออกมาแล้วมันอ่อนเนี่ยตลาดมักจะไม่ชอบหรือตลาดมักจะกลัวครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผมขอที่จะไม่เสี่ยงเข้าไปซื้อในจังหวะที่ก่อนหน้าที่งบจะออกครับก็ถ้าสนใจจริงยังไงผมว่าให้เห็นหน้างบของทั้งแต่มาสองก่อนน่าจะดีกว่าแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะคือเขาว่าคงมีคิดว่าคงมีหุ้นอยู่แต่ไม่ได้บอกต้นทุนมาให้แนวต้านไว้เท่าไหร่คะครับแนวต้านสำคัญต้องบอกว่าแนวรับสำคัญด้วยนะครับแนวรับสำคัญตรงนี้อยู่ที่ประมาณ17บาท70ครับไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดต้องบอกว่าน่าจะเข้าสู่ภาพของการขับขานที่มีโอกาสไซด์เวย์ลงไปแถวๆประมาณ15นะครับในขณะที่แนวต้านจะอยู่ในโซนประมาณแถว20บาทครับ20บาทนะคะห้ามหลุด17บาท70นะคะกลุ่มธนาคารขอตัวเด่นๆหนึ่งตัว BBL หรือเปล่าคะที่เราคุยกันตอนต้นจริงๆก็คือ BBL นี่ครับ okay. ที่เด่นสุดในจุดนี้ครับแต่ว่าพอขึ้นมาแรงก็อาจจะต่อราคาชนิดนึงครับว่าในจุดซื้อที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าจะมาอยู่ในโซนประมาณแถว195บาทค่ะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะVNT ค่ะVNT วีนี่ไทยยังไม่มีตอนนี้26บาท75 VNT ไม่เอาครับไม่เอาเราเคย บู๊ VNT กันถ้าจำได้ในรายการนะครับแต่ว่าก็จะเป็นช่วงประมาณสักปลายปีที่แล้วต่อต้นปีนะครับที่เราบู๊กันว่ามันน่าจะมีโอกาสไปในระดับหนึ่งทีนี้
ณปัจจุบันขออนุญาตที่จะไม่เอาครับเราคิดว่าในช่วงของทางด้านไตรมาส2นะครับผลประกอบการน่าซื้อโอกาสต่ำอยู่ต่ำลงกว่าไตรมาส1เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ตลาดอ่อนไหวนี้ก็ขออนุญาตที่จะยังไม่เอาหุ้นที่ประกอบการลดลงครับค่ะ Advance ค่ะ Advance ยังไม่มีค่ะAdvance ยังไม่มีก็ยังไม่เอาครับขออนุญาตผ่านเลยนะเพราะเดี๋ยวจะหมดเวลาละInTouch นะคะInTouch ก็เช่นเดียวกับAdvanceนะครับเฮ้ยภาพเหมือนกันเลยอ่ะลงคือเพราะมันตามกันเราถ้าจะเรียกว่าเอาAdvanceหัน3ไปInTouchนะครับก็คือกลุ่มสื่อสารปกติแล้วเวลาเล่นที่ดีคือช่วงประมาณซื้อปลายไตรมาส3ขายประมาณต้นไตรมาส2นะเพราะจะเป็นช่วงที่มันผ่านงบที่ดีที่สุดในช่วงไตรมาส4ไตรมาส1ที่นี้ปีนี้ยังมีเรื่องหลายเรื่องทั้งเรื่องของการประมูลซึ่งอาจจะต้องใช้เงินเพิ่มนะครับหรือต่อให้ไม่ประมูลผลประกอบการของไตรมาส2ไตรมาส3ก็มักจะเป็นช่วงโลซีซั่นซึ่งไม่ได้มีอะไรโดดเด่นก็เพราะฉะนั้นหลังจากหุ้นถูกพาขึ้นมาพอสมควรก็น่าจะต้องมีเวลาพักบ้างครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ปลอดครับค่ะPRM ค่ะ Prima Marine ยังไม่มีค่ะตอนนี้8บาทก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าลงมาต่ำกว่าลงมาต่ำกว่าโซนแถว8บาท50นะครับตรงนี้ภาพเลยกลายเป็นว่ายังไม่สามารถจะกลับตัวไปเป็นภาพของขาขึ้นได้แล้วก็ตรงนี้คือภาพต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องภาพมันติดถามว่าถ้ามองเป็นภาพปลายขาลงที่จะมีโอกาสขึ้นได้ไหมนะครับก็บอกว่าได้แต่ว่าต้องบอกว่าด้วยความที่ปัจจุบันมันยืนลอยคือดาวไซด์ของกรอบด้านล่างของสามเหลี่ยมนี่คือประมาณ7.50 เพราะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะรับมือกับเราอยู่กลางทางหรือจะ8บาทเนี่ยมันจะรับดาวไซด์ตรงนั้นไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ก็ขออนุญาตที่จะไม่หลีกซื้อครับค่ะผ่านบ้านปูล่ะคะบ้านปูขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้21.70 อันนี้ค่อยดูดีนะครับบ้านปูชอบที่พูดมาเนี่ยดูดีแล้วเนี่ยคือบ้านปูนี่ชอบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องถือว่าน่าจะเป็นตัวนึงที่มีโอกาสที่จะจบรอบใหญ่ๆของการปรับตัวแล้วก็เป็นรอบของการปรับขึ้นซึ่งด้วยความที่ PE ไม่ได้แพงเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะถูกรีเลทขึ้นนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยธุรกิจของเขามีธุรกิจไฟฟ้าอยู่พอสมควรถ้ามองกรอบใหญ่ๆก็คือเขาน่าจะวัดทอมไปแล้วแล้วก็เป็นการแกว่งขึ้นทดสอบกรอบใหญ่คือวัน25 บาทครับซึ่งถ้าเรามองในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับราคาเหมาะสมพื้นฐานที่เราให้คือ30 บาทครับโอเคแล้วก็ CK มี2ต้นทุน CK ชอการช่างมี2ต้นทุนค่ะ28 บาทกับ32.25 บาทจะถือต่อไปหรือว่าจะขายดีจะคัดดี28 บาทก็คือ CK เนี่ยมีต้นทุนถึง28กับ32.5 32.25 32.25 โอเคครับPK รอบนี้หลังจากลงมานานแล้วก็เบรก2ค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้นะครับแถวประมาณ26.50 บาทเพราะฉะนั้นอยากจะใช้จุดนั้นเป็นจุดตัดสินใจครับคือถ้าลงไปลากเส้นดาวเทรนด์ไลน์ดูจะเห็นว่ามันจะมีดาวเทรนด์ไลน์ที่เบรกขึ้นมาที่25.50 บาทหรือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่26.50 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ด้วยราคาหุ้นที่อยู่หน้าปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วถ้ามีกำไรในส่วนก้อน28 บาทกว่าจริงอยากจะให้ออกเป็นบางส่วนเพราะว่าช่วงนี้ตลาดอาจจะดูค่อนข้างผันผวนไม่มีกำไรเลยทั้งสองตัวจริงๆครับถ้าไม่มีกำไรทั้งสองตัวเลยก็ผมอยากจะให้ใช้แนวรับ2แนวครับก็คือ26.50 บาทกับ25.50 บาทครับก็ในส่วนที่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะคัดในส่วนก้อนที่มันติดในเลยก็คือ28.50 บาทนี้ให้ใช้26.50 บาทครับเป็นจุดตัดสินใจในการที่จะคัดก้อนนั้นส่วนอีกก้อนนึงเนี่ยติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะในการแก้ครับค่ะขอตัวสุดท้ายค่ะ BJC ค่ะ Berry Yuger ต้นทุน56 บาทค่ะตอนนี้54.75 บาทค่ะต้นทุน56 บาทภาพยังไม่ได้สวยนะครับคือภาพที่เป็นการพักตัวตั้งแต่ตอนช่วงปลายปีที่แล้วมาตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เหมือนกันที่จะเป็นปลายของการพักตัวนะครับเพียงแต่ว่าดาวไซด์ตรงนี้อยู่ที่ประมาณส่วนประมาณ52.50 บาทครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้ที่ยังไม่ได้มีสัญญาณบวกอะไรพิเศษนะครับก็จะบอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับก็ถ้าเก็งกำไรในเรื่องประเด็นของฟุตบอลโลกนะครับสิ่งที่ควรจะต้องตั้งไว้ด้วยก็คือตั้งจุดตัดกับถึงครับก็แนวต้านของตัว BJC นะครับจะอยู่ที่56 บาทครับในขณะที่จุดแตกขาดทุนของ BJC สำหรับคนที่กินกำไรระยะสั้นจะอยู่ที่54 บาทครับโอเคลาหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เซ็ต
ริ่มกลับพยายามกลับขึ้นมานะคะจากที่ไปโลสุดๆ 1,705.29 จุดนะคะตอนนี้กลับขึ้นมา 1,707.37 จุดติดลบไป 10.97 จุดนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำตอบกับเรานะคะให้ความรู้ดีๆด้วยเนาะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยช่วงต้นรายการอยากให้ฟังจริงๆนะคะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะยังไงมาแล้วเนี่ยช่วยฟังตั้งแต่ต้นรายการเพราะว่าสาระความรู้ที่นักวิเคราะห์ให้เขาจะมีให้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการเนาะนะแล้วก็ใครที่ดูจนจบตอนนี้เนี่ยขอให้เฮงๆรวยๆนะก็ขาดทุนอะไรเนี่ยขอให้มันหายขาดทุนกลับมาเป็นกำไรสักทีนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ